7พฤศจิกายน2561เวลา 9:00 น.ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษพนักงานอัยการได้เป็นโจทยื่นฟ้องรองศาสตราจารย์ดร.สวัสดิ์แสงบางปลาอายุ80ปีอดีตประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนเหตุเกิดตั้งแต่มกราคมปี59จนถึง9มิถุนายน2560ต่อเนื่องกันถึงเวลาของศาลพิเคราะห์คำรับสารภาพจำเลยประกอบพฤติการการกระทำความผิดแล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายบทหลายมาตราให้ลงโทษฐานการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นบทหนักสุดให้ลงโทษทุกกรรมกรรมละ5ปีจำเลยรับสารภาพลงโทษลดลงเหลือกรรมละ2ปี6เดือนการกระทำจำเลยเป็นความผิด100ครั้งคงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งหมด200ปี600เดือนและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย100รายพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด